พุดดิ้งของเราไม่ธรรมดานะเพราะของเราเนี่ยจะเป็นขนมปังมะโรแล้วก็ใส่คัสตาร์ดครีมรสชาติเข้มข้นลงไปที่สำคัญเนี่ยอัดแน่นด้วยเนื้อแอปเปิ้ลเลยแล้วก็เสิร์ฟกับคาราเมลซอสไส้ของเราเนี่ยเราจะผัดน้ำตาลทรายแดงก่อนแล้วเวลาเราพูดถึงน้ำตาลทรายแดงนะเราคิดถึงข้าวทองกับเนยนะโอเคเนยสดชนิดเค็มนะคะใส่ลงไปน้ำตาลทรายแดงละลายจนขึ้นเป็นฟองๆแบบนี้นะคะเติมแอปเปิ้ลค่ะอันนี้ใช้เนื้อแอปเปิ้ลนะคะหั่นแบบนี้แช่ในน้ำเกลือแล้วก็ยกขึ้นมานะคะลูกเกดอบเชยป่นของที่เป็นพวกผลไม้สดเวลาเราผัดเนี่ยน้ำจะยิ่งออกมาเรื่อยๆเลยแล้วหลายครั้งผัดจนกระทั่งน้ำแห้งแล้วอะไส้ก็ไม่เกาะกันค่ะวิธีการทำให้ไส้ของเขาเนี่ยนะคะเกาะกันแล้วก็เป็นทรงสวยเนี่ยเราใส่แป้งลงไปแล้ววันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะเห็นไหมแป๊บนึงน้ำหายหมดละใช่แป้งจะดูดน้ำไปหมดเลยแล้วก็จะแห้งทำให้เราผัดง่ายขึ้นด้วยโอเคพอแห้งแล้วนะเราก็ยกออกส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงจากเตาแล้วก็ทิ้งไว้ในจานนะคะจนกระทั่งส่วนผสมไส้ของเราเย็นสนิทนะช่วงนี้เราจะทำขนมปังม้วนละเอา3แผ่นวางให้หมามีก่อนโอเคติดกันเสร็จแล้วขอเนยทาเลยหมามีเมนูนี้นี่อ้วนนะไม่ค่ะเรารักษาหุ่นอยู่เสร็จแล้วนะใส่ทาเข้าไปโอเคเสร็จแล้วสเปรดโอ้ that's good เดี๋ยวม้วนม้วนเหมือนม้วนยำโรนะ yes ดูง่ายนะง่ายไหมมามีทำอีกอันได้ไหมได้เสร็จแล้วม้วนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ม้วนอย่างนี้โอเค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 จากนั้นเรารูดเพื่อให้เขาแน่นขึ้นใช่เราได้ขนมปังของเราแล้วแบบนี้เราจะมาทำตัวพุดดิ้งตัวพุดดิ้งของเราจะเริ่มจากครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นนะคะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะใส่ลงไปเลยฉันจะใส่ไข่ส่วนผสมเข้ากันแล้วมาดามเมย์บอกให้ใส่ไข่ไก่ลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันโอเคเดี๋ยวมาเราเอาขนมปังม้วนนี้ใช่ไหมผ่าครึ่งใส่ลงไปช่วยมัฟฟินอันนี้คือตัวหยอดเข้าไปพุดดิ้งซอสของเราโอเคไหมแบบนี้โอเคจากนั้นนะคะนำเข้าเตาอบค่ะจนกระทั่งพุดดิ้งของเราสุกหลังจากที่อบพุดดิ้งของเราแล้วเราจะมีซอสคาราเมลทานคู่ด้วยต้องใช้น้ำตาลทรายแดงแล้วน้ำตาลทรายแดงที่เราสองคนเลือกใช้นะคะเราใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองโอเคอินนะผัดเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายแดงเข้าด้วยกันกระทะที่เราใช้เนี่ยก็สำคัญเวลาทำคาราเมลเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ใช้กระทะนอนสติ๊กเนี่ยก็อาจจะไหม้ได้ไหม้เลยกระทะนอนสติ๊กของเราเนี่ยนะคะเราใช้กระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟพลัสตาหัวม้าลายค่ะเมื่อส่วนผสมน้ำตาลทรายแดงกับเนยของเราเนี่ยฟูขึ้นมาแบบนี้แปลว่าส่วนผสมละลายดีแล้วเราเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปนะคะจากนั้นนะคะเติมแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดเข้ากันแล้วนะคะเราใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงไปนอกจากจะได้กลิ่นหอมๆ ของคาราเมลที่อร่อยมากๆแล้วเนี่ยยังมีรสชาติหวานๆด้วยขนมปังอบเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าพุดดิ้งของเราอยู่รอบๆเลย
ก่อนรับประทานเราอยากให้หน้าของเรากับกรอบนิดนึงเราจะโรยน้ำตาลทรายขั้นตอนนี้ระมัดระวังเวลาทำนะคะนี่คือของจริงความกรอบที่เกิดขึ้นแอปเปิลพุดดิ้งโรลของเรา2คนเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่ามันเป็นเมนูที่อดใจรอมากๆนะเพราะว่าเราชอบกินแอปเปิลที่สำคัญกรอบเลยข้างหน้าคือกรอบมากอ่ะเนื้อขนมปังฉ่ำๆกับเนยนี่คือดีจริงๆเนื้อขนมปังฉ่ำมากฉ่ำจากตัวพุดดิ้งแล้วก็นุ่มมีแอปเปิลได้เคี้ยวแต่สิ่งที่อร่อยที่สุดเลยนะคาราเมลซอสหอมๆน้ำตาลกับกรอบข้างบนเวลากินแล้วเนี่ยมันมีทั้งความนุ่มแล้วก็ความกรอบกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 4:30 โอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะดิวานาฟอเรสต์คาเฟ่นะครับเมนูนี้อลังการงานสร้างมากๆสดชื่นและชื่นใจมากผู้หลักผู้ใหญ่วัยนี้คงต้องรับประทานรวมถึงเด็กๆด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยมันน่ากินได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนอกจากหวานกับมันแล้วมันยังมีรสชาตินวลๆของไข่เค็มอร่อยมากจริงๆ